ความฝันสูงสุดของผมก็คือขอให้ได้ทำไอทีคือไม่ใช่เป็นคนไปลุยงานเองไปอะไรไงคืออยากจะให้มีคนไปลุยงานเองถ่ายทำแล้วก็กลับมาแล้วก็ผมจะเป็นคนตัดต่อแล้วผมไม่ได้นะคือความคิดผมมีอยู่แค่นั้นตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ถ้าเมื่อมีโอกาสเนาะก็หลายๆครั้งล่าสุดก็มีหลายครั้งกันผมก็ต้องลงไปเองถ่ายทำเองคุยกับชาวบ้านเองอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยแล้วก็ประทับใจในตัวชาวบ้านเขาเองเขาก็พยายามอยากจะสื่อในเรื่องราวของเขานะครับเนาะแต่ว่าคนที่จะเข้าไปทำเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้จักบริบทของชาวบ้านเองไม่รู้จักชาวบ้านอยู่ๆก็ไปถ่ายสัมภาษณ์กลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่เราต้องไปบางทีเราต้องไปฝังตัวไปคุยกับชาวบ้านวันสองวันอะไรเงี้ยนะกว่าจะได้มาแค่สี่ห้านาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้เวลาโอ้โหต้องเป็นอะไรที่แบบคุกคีกับชาวบ้านแล้วก็มีความประทับใจอยู่ในนั้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเออมันการทำสื่อนี่มันต้องขนาดนี้นะอะไรเงี้ยเนาะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีครับสวัสดีครับผมอาฟูนะครับเป็นเผ่าอาคานะครับจริงก็เป็นคนเชียงใหม่นี่แหละครับแต่ว่าที่อยู่ติดระหว่างแม่ไอกับแม่จันนะครับแถวโซนเชียงรายเนาะนี่เขาจะมีการรับเด็กทุนเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วซึ่งผมก็เป็นคนจนเป็นคนดอยแล้วเป็นคนจนเนาะก็เลยเราก็อยากจะหาค่าเทอมค่าอะไรมั่งก็เลยยื่นมาแล้วก็สนใจครับก็เลยเข้ามาไปเจอที่นี่ได้ยังไงครับหรือว่ามีคนจริงๆที่นี่เนี่ยเขามีสมาชิกเนาะเป็นองค์สมาคมตรงนี้เนี่ยเขามีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือในประมาณ10ชุมเผ่านะครับเนาะแล้วก็ในนั้นเนี่ยพ่อผมก็เป็นสมาชิกคนนึงแล้วเขาก็ได้ข่าวมาแล้วก็เอาใบสมัครมาเลยแล้วก็ให้เรากรอกใบสมัครนั้นจะจบม.3ครับให้เรากรอกสมัครแล้วก็เข้าม.4ก็มาที่นี่เลยสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่า IMPECถือได้ว่าเป็นองค์กรร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองบนที่สูงที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งและดำเนินงานมานานกว่า20ปีแล้วที่ผ่านมาได้ยืนหยัดทำงานกับพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดจริงๆก็จริงๆผมเงินเหลือวิดีโออีก3ตัวที่ต้องตัดต่อลำบากแล้วงานแรกของเราจำได้ไหมงานแรกที่เราทำเป็นยังไงโอ้งานแรกนี่น่าจะเป็นออกแบบไวนิลแบ็คดรอปอะไรประมาณนี้นะมันนะเนาะแล้วก็ไล่ตามถ่ายวิดีโอในงานอย่างเช่นวันชมพลเมืองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รับที่หลังการถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยแล้วก็มันรวมตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้นะเนาะนั้นเป็นยังไงครับประสบการณ์5ปีที่ผ่านมาผมว่าถ้าในส่วนตัวก็ยังต้องปรับเรื่อยๆเนาะแต่พูดถึงว่าเรื่องเนื้องานอะไรเงี้ยผมว่ามันมีประเด็นที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจให้เล่นเยอะมากแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเราทำงานสื่อเนี่ยเรามีคนจำกัดเนาะแล้วก็โดยจริงๆถ้าพูดตรงๆที่องค์กรนี้เนาะก็มีแค่ผมคนเดียวเลยนะแล้วเราทำงานกับพี่น้องชุมเผ่าตอนนี้เขาขยายไปเป็นทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยเนาะเป็นเครือข่ายชุมพอพื้นเมืองประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็มาเป็นสภาชุมพอพื้นเมืองประเทศไทยอย่างนั้นมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเราเลยต้องไปอาศัยภาคีองค์กรแล้วก็เข้ามาช่วยหนุนเสริมนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็รับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทำสื่อแล้วก็มีการเขียนข่าวบ้านสั้นๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่เว็บแล้วก็โพสเฟซบ้างอะไรเงี้ยนะเนาะแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ส่วนหลักๆก็ส่งไทยพีบีเอสตอนนี้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วมองอาฟูในอดีตกับอาฟูปัจจุบันนี่ต่างกันไหมเหลือยังไงเรื่องนี้น่าจะต่างเยอะครับเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาแรกๆที่เข้ามาองค์กรนี้แรกๆจำได้เลยคือแทบจะไม่พูดเลยจะอยู่ในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยโลกส่วนตัวเนี่ยตอนเด็กนะจะเป็นไงแล้วก็เวลาทำอะไรก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าไปอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ยนะแม้แต่แนะนำชื่อตัวเองยังอายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ประสบการณ์เนื้อด้วยประสบการณ์อะไรก็สะสมมานะหน่อยแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้จิตใจคนยังไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็พยายามหาพูดหาแสดงความคิดเห็นอะไรถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะสื่อสารออกไปบ้างไม่กินนะนี่พูดเก่งมากเลย มีแฟนยังเนี่ยตอนเนี้ยครับดีแล้วโอเคมองความเป็นชนเผ่าในเวลานี้ในโลกปัจจุบันนี้ยังไงสำหรับปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าด้วยเรามีโซเชียลมีเดียเนาะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เราพยายามสามารถสื่อสารให้คนเข้าถึงกับคนทุกๆคนบนโลกก็เรียกว่าได้เนาะแล้วก็ถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะผมคิดว่าดีกว่าเพราะว่าคนเขาก็รู้จักเรามากขึ้น
ใช่ไหมในสิ่งที่เขาควรทำในสิ่งที่เขาไม่ควรทำเราก็สามารถสื่อให้เขารับรู้ได้เลยทันทีอะไรเงี้ยนะเนาะคิดว่าน่าจะดีโอกาสน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนนั้นปิดก็คือปิดเลยมีแต่ทีอย่างเดียวใช่ไหมมีแต่เขานำเสนอของเขาต่อเราอย่างเดียวเลยไม่รู้ดีไม่ดีแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปนำเสนอว่าเฮ้ยอย่างนี้นะบ่งบอกความเป็นตัวตนตัวเองแทบจะไม่ได้เลยเมื่อก่อนครับคิดว่าทุกวันนี้น่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าเมื่อก่อนจะบอกกับคนที่กำลังจะทำงานคือสร้างเกี่ยวกับประเด็นชนเผ่าหรือไปสัมพันธ์กับคนชนเผ่าอยากให้เขาคิดถึงอะไรอยากเขามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาสนใจถ้าประเด็นที่เขาสนใจอยากจะไปทำจริงๆนะอยากให้เขาศึกษาข้อมูลนิดหน่อยเนาะซึ่งทางเราเองนะเมื่อก่อนก็มีหนังสือเล่มนึงออกมาในเรื่องของกฎปฏิบัติข้อห้ามอะไรเวลาเข้าชุมชนเวลาอะไรเงี้ยเราต้องรู้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วไปแล้วใช่ครับมันเป็นการบันทีนี่นะบันหมู่บ้านเป็นการบรรลุหลุดเขาแล้วชาวบ้านเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าเนี่ยด้วยทุกวันนี้เรามีอะไรนะข้อมูลเยอะแยะใช่ไหมฮะก็ลองไปศึกษาดูหน่อยก็ดีครับประมาณนั้นเจอหน้าอันไหนก็โกโกยิ้ม